สวัสดีครับ Let's Go Fishing Thailand วันนี้นะครับก็อยู่กันที่บางปะอินนะครับที่นี่ก็จะเป็นแพตกปลาบางปะอินนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีนัดหมายกับนะครับกับอาจารย์นะครับท่านอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันแห่งหนึ่งนะฮะก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับมา2คนเองครับวันนี้นะครับขนของกันมาอย่างกับย้ายบ้านของเยอะมากนะครับ2คนวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีภารกิจมาตกแปรตกมาตกปลาแม่น้ำกันนะครับก็ปลาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็รู้กันอยู่นะฮะว่ามีปลาหลากหลายมากแต่ที่หลักๆวันนี้นะครับที่จะมาเฝ้าก็น่าจะเป็นปลาม้าครับเป็นปลาที่นะครับเนื้อดีราคาแพงนะครับใครๆก็อยากกินนะใครๆก็อยากตกนะครับตัวนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็นะครับมาถึงตั้งแต่ประมาณเที่ยงๆนะครับนัดลงตั้งแต่เช้ามาถึงตอนเที่ยงนะครับมัวไปขับรถหาเหยื่อซื้อเสบียงอะไรวุ่นวายนะฮะก็ลง1คืนไม่ใช่ครับ1วันกับ1คืนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าก็กลับแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วครับลงเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วถึงมาถ่ายตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวชมบรรยากาศกันดูครับบรรยากาศดีวันนี้ไม่มีแดดนะครับก็นะครับไปเดี๋ยวชมบรรยากาศกันดูครับผมที่มาพักวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่แพพักบางปะอินนะครับแพที่5แพสุดท้ายนะครับแพสุดท้ายด้านขวามือนะครับก็ค่าบริการที่นี่นะครับที่มานะฮะเมื่อกี้ติดต่อไว้นะครับก็วันธรรมดากะละ500บาทนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็กะละ800บาทนะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบนแพมีครบนะครับเหมือนแพทั่วไปนะครับมีครบมีห้องน้ำมีเครื่องครัวให้นะครับกระทะหม้อตะหลิวอะไรต่างๆนะครับเตาโก๊งเตาแก๊สมีครบนะฮะก็นะฮะกว้างขวางสะดวกสบายครับลงได้7-8คนนะฮะ1แพนะครับก็ว่างๆก็ลองมาดูได้ครับที่นี่นะฮะบรรยากาศดีนะครับปลากินแล้วครับแต่ไม่รู้ไปละใช้เหยื่อเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นนะครับอย่างน้อยๆดูสิครับคันงงเลยนะครับแล้วดูสิครับมาแล้วคันนี้มาแล้วนะครับกำลังขึ้นมาปลาม้าครับตัวนี้ครับปลาม้าครับเอาครับเดี๋ยวนะปลาม้าผมมองไม่เห็นโอเคปลาม้านะครับอาจารย์เอาสวิงผมก่อนสวิงอาจารย์เอาสวิงให้เขาหน่อยครับครับหาด้านนี้เขาทำเองนะครับโอเคครับปลาม้าขึ้นมาแล้วครับตัวกำลังกินเลยครับเห็นไหมครับโอเคตัวแรกมาแล้วนะครับปลาม้านะครับสิ่งที่เรามาเฝ้ากันวันนี้นะครับแป๊บเดียวเองนะครับไม่นานนะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับวันนี้เจอตัวแล้วนะฮะก็อย่างเงี้ยถือว่ามาถึงบางไซแน่นอนเอาถอดที่บางวันอินเนาะนะครับก็นะฮะตัวแรกนับหนึ่งก่อนเลยนะครับผม
4โมงกว่านะครับมาแล้วฮะชุดใหญ่นะฮะเนี่ยฮะดูโอ้โหอลังการมากเลยครับนี่เป็นไงฮะเบ็ดเบิร์ดไม่เก็บกันนะหนีอย่างเดียวตอนนี้ฝนตกแต่ฟ้าไม่คะนองนะครับก็เลยทิ้งเบ็ดไว้ก่อนไม่เป็นไรครับแต่ว่าหลบฝนก่อนนะครับตกหนักมากตอนนี้นะครับส่วนปลาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะกินก็เอาไม่ได้แล้วฝนตกนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอหลบฝนก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศไปตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากหลังฝนตกนะครับดูบรรยากาศกันนะฮะที่นี่มี5แพนะครับวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยครับเหลืออยู่แพเดียวนะครับเจ้าของเมื่อกี้มาบอกว่าจะเดินไปแพนู้นแพนั้นได้นะครับแต่ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วขี้เกียจเดินแล้วครับเฝ้าอยู่แพเดียวนี่แหละฮะนะครับดูบรรยากาศกันเนาะนะครับนะฮะเวลาเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวก็ดูกันไปนะครับได้มากได้น้อยไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆได้แล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวก็ได้อีกตัวนึงเดี๋ยวผมได้ก็โปรเพย์มืดแล้วนะครับวันนี้เราก็มีวัตถุดิบแล้วนะฮะประมาณตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแปรรูปกันนะครับดูที่ว่าเราจะทำอะไรกินกันดีวันนี้ก็ที่ตั้งใจก็น่าจะเป็นต้มยำแหละครับน่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตัวใหญ่เหมือนกันเนาะโอ้โหเบลอเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูปลาม้าต้มยำกันครับว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะครับโอเคครับตัวหนึ่งนะฮะได้มาอีกตัวแล้วนะฮะตัวสวยด้วยตัวนี้นะครับเบลอเลยนะครับลงเบ็ดแป๊บเดียวนะครับกินเลยตัวนี้นะครับนะครับก็นะครับโอเคครับผมเก็บของกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการมาตกปลาม้าที่บางไทรนะครับที่แพบางปะอินแห่งนี้นะฮะก็นะฮะได้ปลาม้าทั้งหมด3ตัวนะครับนะฮะตัวสวยๆเลยนะครับนะฮะนะในกระชังมี2ตัวเมื่อคืนชำแหละไปตัวนึงแล้วนะฮะต้มยำอร่อยมากนะครับกินสดๆอร่อยสุดๆเลยนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับจะหาอะไรดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ